ซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะสามารถที่จะคุยกับสัตว์หรือว่าคุยกับมอนในเกม Minecraft ได้นะครับเพื่อจะให้เขามาเข้าทีมเรานะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้งานจากเขาได้นะครับในคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อถึง 1,000 ไลค์ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับว่าถ้าเกิดคุณอยากเป็นเพื่อนกับมอนสเตอร์ใน Minecraft ได้ตัวนึงคุณจะเป็นกับใครโอเคไปดูเลยครับผมคลิปนี้ไปเอานะครับน้องๆสวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมพี่ได้ทำการทำสิ่งที่สุดยอดในMinecraftขึ้นมานะครับคือพี่จะสามารถคุยกับสัตว์ในเกมได้นะครับน้องๆคือตอนนี้นะครับผมพี่จะสามารถคุยกับสัตว์ในเกมMinecraftได้นะครับผมแน่นอนครับว่าการคุยกับสัตว์ในเกมMinecraftเนี่ยพี่ได้ทำการเพิ่มฟังก์ชันพิเศษเข้ามานะครับคือพี่สามารถแบบพาสัตว์เป็นพวกอยู่ในทีมได้พี่ได้แต่เป็นแค่บางตัวนะครับทุกคนเอาล่ะเราดูหมูตัวนั้นก่อนดีกว่านะครับเจ้าหมูตัวนั้นนะครับผมสวัสดีเจ้าหมูได้ยินไหมเจ้าหมูเฮ้ยเหมือนเขาได้ยินผมด้วยว่ะเฮ้ยประหลาดว่ะปกติคือเราจะไม่สามารถคุยกับสัตว์ในเกมได้ใช่ป่ะทุกคนเดี๋ยวจะพิมพ์ไปก่อนนะครับว่า pick give me อะไรดีอ่ะพ็อกช็อปอ่ะขอหมูผมขอพ็อกช็อปหน่อยได้ไหมเฮ้ยผมขออาหารปูขออาหารผมมาเลยทุกคนเฮ้ยขอให้ไก่ผมมาด้วยตลกแล้วตลกแล้วหมูจริงป่ะเนี่ยหมูจริงป่ะเนี่ยเราอ่ะโอเคตอนนี้ผมอยากให้หมูไปตัดไม้ให้ผมต้องพิมพ์ว่าอะไรวะว่าเขาจะไปตัดไม้ให้เลยไอ้หมูผมว่าเขาได้ยินที่ผมพูดเดี๋ยวตอนนี้ผมใส่บักอินในการพูดในเกมไว้แล้วผมกดก่อนนะหมูตัดไม้หน่อยดิโอ้โหยังหมูพี่ได้เหรอพี่ตัดไม้เลยเหรอหมูโหดจังวะโอเคหมูโอเคครับตอนนี้เราก็มีสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหมูตัวนึงใช่ไหมหมูโอเคครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการไปจบเกม Minecraft กันนะครับเพื่อจัดการเจ้ามังกรตัวร้ายที่ทำการครอบครองโลกของเราอยู่นะครับทุกคนครับไปกันดีกว่าครับน้องๆโอเคครับตอนนี้เจอถ้ำกันแล้วนะครับผมแต่ผมไม่มีที่ขุดเลยอ่ะหมูพอมีที่ขุดไหมอ่ะแกที่ขุดเพชรมาเลยเหรอเนี่ยโอ้ยแกนี่มันสุดยอดจริงเลยทำไมต้องเป็นหมูปีศาจแกลงไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะขอคุณเหล็กก่อนแล้วกันโอเคผมต้องค่อยๆคุณเหล็กนะครับเนื่องจากว่าผมแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขุดของผมมันจิ๊บจ้อยมากเลยหมูแกมีวิธีขุดแบบง่ายๆไหมอ่ะมีไหมวิธีขุดง่ายๆอ่ะให้หินมาทำไมเนี่ยเหล็กโอ้ไม่อ่ะไม่ฉันขี้เกียจเผาเพื่อนเขาให้ลงไปข้างล่างแล้วกันโอ้หมูระวังหมูโอเคหมูตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมหมูข้างล่างนี่เฮ้ยมีสเกลตันกับคิปเปอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยคิปเปอร์มันทำอะไรอ่ะมันมองหน้าผมทำไมวะข้างล่างมีสเกลตันด้วยทุกคนฮึบลงมาข้างล่างสเกลยิงผมเฮ้ยผมกลัวคิปเปอร์ตัวนี้ผมกลัวคิปเปอร์ตัวนี้มันมาตีผมด้วยว่ะเอาไงดีทุกคนอุ้ยมันคิปเปอร์มันพยายามระเบิดอ่ะทุกคนโอ้คิปเปอร์ตัวนี้น่าจะเป็นมิตรกับเราครับน่าจะเป็นหนึ่งคิปเปอร์ที่เราสามารถคุยด้วยได้คิปเปอร์ระเบิดสเกลตันได้หน่อยดิว้าวโคตรเจ๋งเอาคิปเปอร์อาหารไปเบื่อนะอยากกินเนื้อหมูหมูขอเนื้อหมูเพิ่มหน่อยให้กับคิปเปอร์หน่อยเอาเนื้อหมูโว้ยไม่ใช่เนื้อไก่โอเคกินได้เหมือนกันแหละอร่อยสุดยอดคิปเปอร์ข้างหลังมีซอมบี้อยู่ระเบิดซอมบี้หน่อยสิโอ้โหใจเย็นคิปเปอร์มันอยู่ใกล้มันก่อนแล้วระเบิดเบิดโอ้ขอบคุณหมูในไฮโลมาได้เหรอเนี่ยโอ้จัดการมันเลยคิปเปอร์จัดการมันเอ้ยสุดยอดเลยคิปเปอร์อุ้ยรอบนี้ผมก็ปลอดภัยเพราะคิปเปอร์แล้วตอนนี้ผมก็ได้เพื่อนร่วมทีมเป็นคิปเปอร์อีกคนนึงแล้วสินะโอเคภารกิจต่อบังเราก็คือว่าเราไปที่ต้องทำอะไรดีหมูในช่วยคิดหน่อยสิเราควรที่จะไปทำอะไรดีไปเนเธอร์ดิไม่หมูแต่ผมต้องหาทางจัดการเรื่องการทำประตูเนเธอร์ก่อนนะหมูทำไงดีตัวเนเธอร์ทำยังไงหมูนะพอมีวิธีไหมอ่ะหมูเดี๋ยวหมูโอ้หมูวางผิดด้วยนี่ประตูเนเธอร์สลับนายมั้ยเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เพื่อนหมูแล้วจะเอาใช้อะไรจุดล่ะเพื่อนอะไรโอ้ขอบคุณมากเพื่อนรักโอเคตอนนี้เราจุดก่อนเอ้ยแต่ก่อนที่เราไปเราหาพวกเพิ่มก่อนดีกว่าไหมหาเพื่อนเพิ่มก่อนดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าครับเพื่อทำการหาเพื่อนเพิ่มอีกสักนิดนึงทุกคนแถวนี้คิปเปอร์เยอะมากผมจะได้มีชุดเกราะเต็มยศก่อนที่ไปด้วยไปโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราเดินมาที่หมู่บ้านก่อนนะครับเพื่อทำการหาพวกเพิ่มนะครับมีโกเลมอยู่ผมคิดว่าเราจะเอาโกเลมเป็นเพื่อนได้นะครับโกเลมตัวไหนบ้างเนี่ยจะเข้าพวกกับผมกระโดดขึ้นได้หน่อยได้ไหมเฮ้ยว้าวในฟังคำสั่งฉันได้ด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนโอเคเอาเหล็กไปเติมเต็มช่องว่างในใจของนายแล้วกันนะว้าวสุดยอดเลยโกเลมเอาล่ะไหนโอเคไม่ได้เป็นฟังก์ชันพิเศษแหละนายทำอะไรได้บ้างตอนนี้นายลองไปตีโกเลมตัวนู้นได้ไหมฉันว่าโกเลมตัวนี้มันน่าจะไม่มีความเชื่อฟังเท่าไหร่อุ้ยเค้ไปตีเราหยอดโอ้ยเราตายแป๊บเดียวเลยโอเคโกเลมในเมื่อนายมีความสามารถพิเศษขอเหล็กหน่อยได้ไหมอ่ะขอมีเหล็กให้ไหมอ่ะนิดนึง
ให้มาก้อนเดียวสุดยอดไม่เป็นไรเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมูได้โกเลมแล้วตอนนี้เราก็ได้ครีปเปอร์มาด้วยถึงเวลาแล้วที่เราไปที่ต้องไปโลกเนเธอร์เอาล่ะโกเลมนายรู้เปล่าว่าหมูเราเนี่ยมีความสามารถที่โคตรเก่งเลยนะเขาทำได้หลายอย่างอะเราไม่รู้เลยหมูมันเก่งโคตรเลยนะหมูไหนลองสร้างประตูเนเธอร์ดูหน่อยสิเห็นป่ะหมูเราโคตรเก่งอะโอ้นี่สายสร้างเหมือนโกเลมด้วยเหรอเนี่ยโคตรเจ๋งกูหูจัดไปเอาล่ะเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเข้าตามไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราทำการเข้าเนเธอร์ตามไปก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อว่าเราจะสามารถชูวับมาได้โอเคครับผมเราเข้าเนเธอร์มาแล้วนะครับอุ้ยแถวนี้เป็นลานพิกลินเลยครับทุกคนเอาไงดีเอาละหมูนายพอมีรองเท้าทองให้เราไหมอ่ะเอ้ยหรือว่ากางเกงทองก็ได้จะได้ใส่ไปบุกปราสาทพิกลินโอเคไปบุกปราสาทพิกลินกันเถอะหมูตามมาเราเคยเป็นสปีดรันเก่าอยู่เอาละระวังนะคริปเปอร์ระวังนะโกเลมพวกนี้มันอันตรายไปสปีดรันเก่าแบบเท่ตามเรามาเลยตามเรามาเลยเพื่อนเป็นไงเพื่อนเราขโมยของง่ายเปล่าความสามารถของเราเนี่ยมันแบบว่าโคตรเทพเลยเพื่อนเลยโอเคตรงนี้มีว้าวประหลาดน่ากลัวมากชิบแบงแล้วชิบแบงแล้วเราจะโดนมันฆ่าคีปเปอร์ช่วยด้วยอุ้ยกูเล็มช่วยด้วยกูเล็มอู้ขอบคุณมากเลยทั้งสองคนโว้มีทองให้มีอาบันทองให้ครับมีของดีๆให้เต็มหมดเลยโอ้โหเฮ้ยตีมาหน่อยเพื่อนๆโอ้ขอบคุณมากโอ้มีทางลงอีกทุกคนมาดูนี่สิโอ้ทางโอ้ยหมูช่วยด้วยหมูพี่ป้าระเบิดมาให้หน่อยโอ้ไม่ต้องแล้วโอ้ขอบคุณมากหมูข้างล่างนี้ดูอันตรายมากนะครับทุกคนตอนนี้โกเลมน่าจะลงมาไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวใหญ่เกินไปตอนนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราแค่นี้ก่อนไม่หมูโอเคฉันนึกว่าจะตายไปแล้วไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาป่าหรือว่าปราสาทฟอร์เทสดีกว่านะไปหาฟอร์เทสกันดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้เรามาถึงประตูเบสแล้วครับแต่ตอนนี้เบสเยอะมากหมูคิปเปอร์จัดการให้หน่อยคิปเปอร์โกเลมจัดการให้หน่อยเราจะตายแล้วขอบคุณมากไปจัดการมาให้หน่อยเอ้ยมีเบสตัวนึงดูไม่เข้าพวกชาวบ้านเขาเลยอ่ะเบสโอ้ยแต่เป็นพวกเราเพื่อนใช่ไหมโอเคตอนนี้เพราะว่าเบสตัวนี้เข้าใจเรานะครับเข้าใจในภาษามนุษย์โอ้ยช่วยด้วยไปตีฝั่งหนูให้หน่อยดิมันเหลืออีก2-3ตัวโอ้ขอบคุณมากโอเคโอ้โหตอนนี้ครับเราก็ทำการเทมมอนสเตอร์มาเยอะมากเลยครับมอนสเตอร์ของเราก็ได้ทำการโจมตีพวกนี้ให้ตายหมดเลยโอเคใกล้หมดแล้วล่ะโอเคขอบคุณมากต้องไหวก็อยู่ใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเบสตัวนึงอ่ะที่เป็นเบสเพื่อนเราอ่ะไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะแล้วเบสเพื่อนเราอยู่ไหนทุกคนโอเคเราเจอเบสเพื่อนเราแล้วโย่นายทำอะไรอยู่อ่ะเพื่อนโอเคขึ้นมาเลยเพื่อนขึ้นมาโอเคเบสเฮ้ยแกยิงจากไหนอ่ะเบสไปหาเกตเบสแกอยู่งั้นเบสในบินได้คนเดียวตอนนี้บินไปจัดการมาให้หน่อยเบสโอ้เอาไงดีเบสจัดการมันเร็วเบสทำอะไรสักอย่างสิเบสโอเคสุดยอดเบสในเมื่อนายเป็นเพื่อนเราขอแท่งไฟนายได้ไหมอ่ะเราจะไปจบเกมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกติดอยู่ในนี้นายพอมีแท่งไฟไหมเพื่อนโอ้เบสโอเคโอ้พวกนายปาเข้าไฟหมดเลยวู้ได้มาเป็นกองๆเลยเหรอโอเคทุกคนรีบไปกันได้แล้วไปกันเร็วที่นี่ไม่ปลอดภัยโอ้เราจะลงไงเดียวเพื่อนนายพอมีวิธีการลงมาปลอดภัยไหมโอ้ขอบคุณมากเลยพี่อะไรเนี่ยเอาช่างมันเถอะโอเคไปน้องหาป่าเอนเดอร์แล้วต่อไปอ่ะถ้าเกิดเราจะป่าเอนเดอร์เราก็จะทำการหาเอนเดอร์นั่นได้แล้วเอนเดอร์แมนแล้วเราก็จะจบเกมด้วยกันแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าเราไม่ต้องหาเอนเดอร์แมนก็ได้นะครับเราสามารถที่จัดการพิกลินได้โอเคเดี๋ยวเราไปทำการหาของนี้ดีกว่าเพราะเรามีทองโอ้โห4ก้อนไม่รู้ว่าแถวนี้จะมีพิกลินใจดีหรือเปล่าพิกลินตัวไหนที่มันฟังคำสั่งผมบ้างอ่ะพิกลินได้ยินไหมกระโดดให้หน่อยตัวไหนที่ฟังคำสั่งเฮ้ยโบพิกลินเอาทองไปเราขอของดีๆจากนายได้ไหมอ่ะมีอะไรดีๆให้เปล่าโอ้เอ็นเดอร์พาวเหรอของไหนสิอ๋อพี่เล่นโอ้เกือบไปแล้วขอบคุณโกเลมโอเคมีอะไรอีกไหมอ่ะเอางี้เราให้กางเกงทองนะเราขอชุดเนเธอร์ไลท์เต็มยศได้ไหมอ่ะแต่ผมมีให้เราไหมอ๋อไม่ได้แล้วใครก็ได้บินไปจัดการมันทีหน่อยโอ้คุณมาเพื่อนโอเคได้ของเต็มยศแล้วมันกลับมาอีกแล้วเยอะเกินที่นี่เยอะเกินพี่เลยจะบอกว่าไหนบินได้อะนี่พูดกับเราได้คริปเปอร์ใดก็บินไม่ได้ใช่ไหมโอเคพูดหมูเราสปีดรันกันดีกว่าไหมหมูสร้างประตูดีเอ็นเลยไหมฉันรู้ว่านายความสามารถที่เก่งสุดในมอนสเตอร์ที่นี่ไหนประตูดีเอ็นนายทำได้ไหมหมู
โอเคโอเคเดี๋ยวเราปักเองนะหมูเรามีของปักเยอะอยู่อย่าเราปักเองโอเคโอเคทุกคนหมูพ่อไปนายความสามารถมันดุจังวะเนี่ยไปเข้าโอเคไปแล้วทุกคนเราจะจัดการมังกรชั่วร้ายกันโอเคทุกคนปีขึ้นมาเอาล่ะเราจะจัดการมังกรกันแล้วหมูได้มีอะไรทุกนายมีอะไรจะบอกไหมปักป้ายคุยกับเราก็ได้นะมีอะไรอยากปักป้ายคุยกับเราไหมปักหูในตัวสัตว์เลยน่าจะร้อนหน้าดูไม่เป็นไรเพื่อนเอาไฟให้โอเคว้าวมันยิงมาแล้วนี่นายไม่เป็นไรเลยเหรอหมูแกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ย Do you want bow? No I have crossbow baby เอ้ยพิกเล่นนายกำลังทำอะไรอ่ะนายกำลังจะพิมพ์อะไรกับเราอ่ะ Fly บินโอเคพิกเล่นบินไปแล้วอ่ะพวกนายบินกันไม่ได้ใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยอีไรชะโอเคขอบคุณมากเพื่อนรักหมูแกไม่ใช่หมูธรรมดาสินะแกหมูพิเศษเอาล่ะคิปเปอร์นายเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาแค่คนเดียวที่อยู่ในนี้ฉันจะไว้ใจนายที่สุดแล้วกันนะคิปเปอร์ใช่ไหมนายบินไม่ได้ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผมจะคุยกับเอเดรากอนตัวนี้ได้หรือเปล่านะในเมื่อผมคุยกับมอนสเตอร์ทุกตัวได้เอเดรากอนหยุดก่อนเพื่อนรักเฮ้ยผมคุยกับมันได้เอเดรากอนเรามีข้อเสนอกับนายเอาล่ะโอ้ยเอ็นโอ้ยเดอร์แมนอันตรายเลยใครเอาไอ้นี่ไปโอ้เราเป็นเสกมาได้กันวะเนี่ยเกมอะไรวะโอ้ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะเราไปข้อเสนอกันได้แต่ก็นายรีบออกไปจากดีเอ็นได้ไหมนายช่วยตายไปก่อนได้ไหมเพราะว่าการมีอยู่ของนายมันทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหมดเลยอ่ะเอางี้แล้วกันนะถ้าเกิดสมมติว่านายออกเราจะไปคุยกับท่านพลเอกให้ว่าให้พลเอกออกจากการเป็นนายกให้เนี่ยจะเอาไงแต่ก็ทำอะไรอ่ะไปโอเคเจ้ามังกรก็ได้หายไปแล้วโอเคในสโลว์ฆ่ามังกรกันแล้วนะทุกคนถึงเวลาที่เราต้องจบเกมกันแล้วนะครับว้าวไปจบเกม easy yes และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจบเกมได้ปลอดภัยก็ขอบคุณมากเลยมอนสเตอร์ที่มาช่วยผมในการจบเกมไมค์ครับในรอบนี้นะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทีมมอนสเตอร์นะครับที่ช่วยผมในการจบเกมในรอบนี้นะครับทุกคนเอาล่ะทุกคนมีอะไรอยากจะบอกไหมช่วยปักป้ายและพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมก่อนที่เราจะจากกันไปในโลกใบนี้แล้วเราก็จะลบโลกใบนี้ทิ้งไปตลอดกาลขอบคุณผู้นายทุกคนมากที่มาร่วมสนุกกันประมาณชั่วโมงนึงที่เราอัดได้เออรักนะ 3,000 เป็นอะไรแล้วแม่เราอะเดี๋ยวนี้ดูมาเวลนิดนึงหมูเอาล่ะเจ้าอันนี้เบรดกำลังพิมพ์อะไรเนี่ยรักนะ 1,500 อันนี้ไม่น่าใช่ไอรอนแมนแล้วล่ะน่าอยู่แถวนั่นแหละโอเคใครปักป้ายอะก็เล่นมอฟรีไฟโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วครับบาย